คนพยากรณ์สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการคนพยากรณ์นะครับกับอาจารย์ณัฐนรรัตน์นะครับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงเย็นๆครับ6โมงเย็นนะครับถึง2ทุ่มนะครับซึ่งเป็นช่วงนะครับเวลาที่หลายคนกำลังกลับบ้านนะครับเพราะว่าวันศุกร์นะเมื่อวันศุกร์ทีไรหลายคนก็ดีใจนะครับถ้าไม่ต้องทำงานวันรุ่งขึ้นหรือวันเสาร์นะครับแล้วก็ติดตามชมรายการนะครับได้ในหลายช่องทางนะครับคนพยากรณ์เราก็มาหลายช่วงนะครับจริงๆแล้วถ้าช่วงสดๆรายการสดๆก็คือช่วง6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะครับส่วนวันอื่นๆก็จะมีหลายเวลานะครับบางทีก็ไปโผล่ตอนเช้าบ้างนะครับกลางวันหรือตอนเย็นบางคนดูช่วงกลางคืนนะครับถ้าติดตามชมรายการนะครับในช่วงเวลาใดก็ตามนะครับก็ให้ทราบว่านี่คือรายการคนพยากรณ์นะครับกับอาจารย์ณัฐนรรัตน์นะครับซึ่งมาช่วง6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะฮะแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางการช่องทางการติดต่อก่อน SMS นะครับใครที่มีโทรศัพท์สามารถโทรเข้ามานะครับส่ง SMS นะครับคือเมสเซจนะครับมาได้ที่4642828นะครับ4642828นะครับใครอยากจะถามดวงชะตาใครอยากจะหาปัญหานะครับอะไรที่มันเครียดอยู่แล้วอยากให้ผมได้หาคำเฉลยนะครับทางแก้ทางออกของปัญหาต่างๆเนี่ยก็ส่งนะครับพิมพ์ชื่อวันที่นะครับวันที่เกิดนะชื่อวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบอีกหนึ่งเรื่องนะฮะแล้วก็ส่งมาที่4642828นะครับซึ่งคนพยากรณ์อยู่กัน2ชั่วโมงนะฮะแล้วก็เมื่อสัปดาห์ก่อนๆ นะครับก็มีหลายช่วงหรือหลายคนที่เขาถามครับว่ามีช่องทางใดที่จะติดตามชมรายการนะครับได้บ้างเพราะว่าช่วงใกล้จะเดือนนะครับเข้าช่วงเทศกาลวันหยุดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเข้าเมษาเมื่อไหร่ก็วันหยุดเยอะนะหยุดเยอะเลยนะครับวันทั้งช่วงสงกรานต์นะครับสงกรานต์ปีนี้นี่หยุดหลายวันหลายวันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นสามารถติดตามชมรายการนะครับมีช่องทางดังนี้นะครับช่องทางแรกคือ YouTube นะครับใครที่มีคอมพิวเตอร์หรือว่าสมาร์ทโฟนกดเข้าไปที่ YouTube แล้วก็พิมพ์นะครับคำว่า channel 8นะครับ channel 8นะได้นะครับแล้วก็ใครที่มีเว็บไซต์ก็มีเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ www.thaitv8.com นะครับ thaitv8.com YouTube ก็ channel 8นะฮะแล้วก็ใครที่มีโทรศัพท์นะครับระบบ Android นะครับระบบ Android ก็ใช้เข้าไปที่ Play Store นะครับโหลดนะไปโหลดคำว่า channel 8นะครับเข้ามานะ channel 8ก็สามารถติดตามชมรายการได้ด้วยนะฮะ iOS ใครที่มี iPhone iPad นะครับระบบ iOS ก็สามารถเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับเขาว่า Channel 8อีกแล้วนะฮะคิดอะไรไม่ออกพิมพ์อยู่2คำ Channel 8หรือ Thai TV 8อะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะเจอสักอันนึงแหละนะถ้าเว็บไซต์ก็ Thai TV 8ถ้าระบบโทรศัพท์นะครับก็ Channel 8นะมาลกกุมีลกกุอีกอย่างนึงนะครับใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับใครที่อยู่อเมริกาอยู่แคนาดานะครับหลายท่านอยู่ที่นั่นนะฮะแล้วก็แล้วมีเครื่องเรียกว่าตัวดูทีวีนะครับทางอินเทอร์เน็ตนะครับจริงๆสมาร์ททีวีก็สามารถดูนะครับติดตามชมรายการได้ด้วยนะใครที่มีสมาร์ททีวีนะครับก็สามารถพิมพ์คำว่า Channel 8ได้นะฮะมีหลายช่องทางเลยแหละนะมาเริ่มต้นอย่างนึงอีกอย่างนึงใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับแล้วตอนนี้ดูรายการอยู่นะฮะมีเบอร์โทรนะครับสามารถโทรเข้ามาถามดวงชะตาได้นะครับอันนี้ต้องเกี่ยวนะครับกับการดูอยู่ต่างประเทศนะครับอยู่อเมริกาอยู่แคนาดาอยู่ในโซนทวีปนะครับยุโรปก็ได้นะก็โทรศัพท์ฟรีนะครับที่เบอร์1800 694 51451800 694 5145นะโทรเข้ามานะครับในช่วงนี้นะครับจากนี้ไปดินเสียงผมเนี่ยพูดไปอีก2ชั่วโมงนะครับโทรเข้ามาฝากคำถามได้นะครับ
จะมาตอบให้ฟังนะมาเริ่มต้นกันวันนี้ครับคุณพยากรณ์มีช่วงแรกนะครับนานาสาระจะเป็นเรื่องของฤกษ์มงคลในช่วงเดือนเมษานะครับหลายคนเตรียมที่จะออกรถนะครับเยอะมากเลยแล้วก็จะออกขึ้นบ้านใหม่นะเข้าบ้านใหม่นะครับหรือว่าจะไปย้ายบ้านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบวชก็มีนะอะไรก็ตามนะครับกู้แบงค์อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับความรักหรือสุขภาพนะครับจะตรวจสุขภาพประจำปีพาคุณพ่อคุณแม่ไปตรวจสุขภาพนะตั้งใจลดน้ำหนักนะครับจะทำอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับร่างกายนะครับจะเป็นช่วงเลิกยามมงคลนะในช่วงแรกนะครับพอช่วงที่สองนะครับช่วงของการดูดวงตัวต่อตัวเพราะฉะนั้นใครที่อยากรู้ดวงชะตาของตัวเองหรือของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะครับสัปดาห์หนึ่งเราเจอกันหนึ่งหนพอผมมาในช่วง6โมงเย็นถึง2ทุ่มแล้วนะฮะพอพ้นไปเจออีกทีก็6โมงเย็นวันศุกร์หน้าเพราะฉะนั้นรีบๆส่งนะครับอยากถามอะไรถามมาอยากรู้เรื่องอะไรถามมาในโลกนี้ถามไม่ได้หมดนะครับนอกโลกก็ถามมานะผมตอบได้ก็จะตอบนะครับจะเป็นเรื่องสัพเพละไม่ใช่ดวงชะตาก็ถามมาได้นะอยากรู้อะไรก็ได้เดี๋ยวถามเดี๋ยวตอบให้หมดนะครับถ้าตอบได้จะตอบให้หมดถ้าตอบไม่ได้ก็บอกผมตอบไม่ได้นะไม่รู้นะอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของช่วงดูดวงตัวต่อตัวนะครับช่วงที่3คือดูดวงรายสัปดาห์นะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้ดูดวงตัวต่อตัวก็สามารถดูรายสัปดาห์ได้นะครับพอพ้นช่วงที่3ปึ้งปุ๊บช่วงต่อมานะครับก็เป็นช่วง question mark นะครับแล้วแต่ผมจะเอาอะไรมาพูดนะก็คอยฟังนะครับพ้นช่วง question mark นะฮะก็เป็นช่วงของการดูดวงอีกแล้วนะดูกันเข้าไป2ชั่วโมงนี้นะครับเอาให้มันเบื่อกันไปเลยดูดวงตัวต่อตัวเหมือนเดิมนะครับใครที่ส่ง SMS มาหรือว่าโทรมาจากอเมริกาโทรมาจากยุโรปโทรนะครับมาจากไหนก็ตามนะครับก็สามารถที่จะฝากคำถามไว้แล้วผมก็จะมาตอบให้ฟังนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายเป็นช่วงการสวดมนต์นะวันนี้วันศุกร์นะครับพรุ่งนี้ก็วันเสาร์แล้วนะครับคนหลายคนก็มีกิจกรรมนะครับใกล้จะปีใหม่ไทยนะครับจริงๆวันนี้ก็เป็นวันศาสตร์นะครับเป็นวันปีใหม่ไทยในยุคอดีตนะครับในยุคเก่าก่อนนะอดีตเนี่ยนะครับเราจะประเทศไทยเรานะฮะจะนับ1ของวันปีใหม่คือวันขึ้น1ค่ำนะครับเดือน5นะขึ้น1ค่ำเดือน5นะครับเพราะฉะนั้น เขาว่าเดือน5เนี่ยนะมันจะมาตกอยู่นะครับอยู่ประมาณช่วงเดือนมีนานะครับเดือนอ้ายเดือนยี่นะฮะแล้วก็มาเดือน3 4นะครับแล้วก็เดือน5อยู่ในช่วงมีนาก็คือเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันเนี้ยถือว่าเป็นปีใหม่ไทยในสมัยก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีกิจกรรมนะครับบางคนก็ไปทำบุญนะคนที่เขาอยู่ทางสายนะครับที่ชอบอะไรเก่าๆของโบราณนะครับหรือว่าประเพณีเก่าๆนะครับวันนี้เขาก็ไปทำบุญนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเลิกดีนะครับอยากทำอะไรรีบทำซะแล้วก็นะครับในช่วงวันเสาร์นะครับก็ต้องดูต้องระมัดระวังอีกอย่างนะครับจริงๆวันนี้มันมีอุปราคาก็คือมีสุริยุปราคานะครับที่ยุโรปนะครับมีแถวเยอรมันนะครับสวิตนะอังกฤษนะฮะเนี่ยก็มีสุริยุปราคานะครับสิ่งที่จะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่นะครับมันเป็นสถิติเหมือนกันนะเมื่อไหร่ที่เกิดสุริยุปราคานะครับมันจะเอาเรื่องดีและร้ายนะครับมาให้กับคนในโลกใบนี้นะครับแล้วก็ให้กับสถานที่หรือให้กับเหตุการณ์ธรรมชาติต่างๆนะครับภัยพิบัติต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้แหละนะครับในช่วงจากนี้ไปนะครับ15วันนะก็คือตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงนะไปจนประมาณช่วงต้นๆ นะครับสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนนะครับติดตามดูดีๆนะมันจะมีเรื่องของภัยพิบัตินะครับระวังพวกภูเขาถล่มนะครับดินซุดนะแผ่นดินซุดนะครับน้ำท่วมฉับพลันเนี่ยมาได้ยังไงน้ำท่วมฉับพลันนะหรือว่าพวกอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงนะครับแล้วก็มีเรื่องของเครื่องบินนะครับต้องระวังพวกภัยทางเครื่องบินด้วยนะก็ดูแลกันสักหน่อยนะครับช่วงนี้นะ
มาเรื่องของเลิกยามงคลบ้างนะครับช่วงแรกนะเรื่องแรกนะครับเรื่องของเกี่ยวกับบ้านนะครับใครที่จะขึ้นบ้านใหม่ในช่วงเดือนเมษาจะทำบุญบ้านใหม่ช่วงเดือนเมษาจะจัดฮวงจุ้ยนะครับใหม่ในช่วงเดือนเมษานะครับแล้วก็จะนอกจากจัดฮวงจุ้ยแล้วนะครับทำอะไรที่เกี่ยวกับบ้านนะครับทำอะไรที่เกี่ยวกับบ้านช่องของเรานะทำความสะอาดใหญ่สักทีนะครับหาวันดีๆปัดกวาดเช็ดถูให้ห้องเราเนี่ยมันมีเสน่ห์นะครับเก็บกวาดของนะครับที่มันรกๆนะก็ดูเลิกยามงคลซะหน่อยนะครับมีดังนี้นะฮะวันแรกนะครับคือวันที่3นะครับ3เมษายนนะครับ3นะแล้วก็ต่อมาวันที่8นะครับแล้วต่อมาอีกทีนะครับวันที่12นะครับแล้วก็หลังจาก12ปุ๊บก็มีวันที่21นะครับและสุดท้ายคือวันที่29นะครับจดเอาไว้นะเพราะว่าอะไรที่เกี่ยวกับบ้านนะครับเราจะทำกิจกรรมนะครับเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับบ้านนะครับก็เลือกวันที่ผมบอกไปเนี่ยมันจะเป็นวันที่ดีเป็นพิเศษนะครับสำหรับพวกเรานะฮะแล้วก็เรื่องต่อมานะครับนอกจากบ้านแล้วนะก็เป็นเรื่องของรถนะครับนะรถบ้างนะบ้านแล้วนะใครที่มีรถนะครับอยากจะเอารถเข้าศูนย์เข้าอู่นะครับไปต่อทะเบียนนะได้หมดเลยนะล้างรถนะครับล้างรถจะให้รถมันมีเสน่ห์สักหน่อยนะครับเนี่ยแล้วก็จะทำอะไรที่เกี่ยวกับรถก็ได้นะครับออกรถใหม่นะครับหรือว่าเอารถไปซ่อมแล้วก็จะเอารถออกมาจากศูนย์จากอู่นะครับมีวันดีๆเริ่มยามงคลนะเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับการเดินทางที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันทำให้เราเจ็บป่วยไม่สบายล้มหายตายจากได้เหมือนกันนะครับพวกรถเราเนี่ยนะฮะมีดังนี้นะครับคนบางคนจริงๆนะเลิกยามออกไม่ดีเนี่ยนะครับบางทีมีเลิกโจรเนี่ยนะครับหรือว่าเลิกพวกเลวร้ายนะครับเลิกวันจมวันไม่ดีพวกนี้นะครับขับออกมานี่รถคว่ำบ่อยรถชนบ่อยนะรถบางคันสังเกตไหมคุณผู้ชมเคยไหมมีบางคนมีมอเตอร์ไซค์เอารถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับบางคันเนี่ยนะออกมาตั้งแต่วันแรกเนี่ยเดี๋ยวล้มบ่อยเดี๋ยวชนเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวมีมอเตอร์ไซค์มาชนเราถ้าเป็นรถยนต์นะฮะหรือว่าจอดไว้ก็มีคนนะมาทำให้มันล้มเงี้ยนะหรือบางทีหายเลยก็มีนะครับเนี่ยบางครั้งเลิกยามไม่ดีในการออกรถเนี่ยมันง่ายถ้าเป็นบ้านมันก็อาจจะได้เพื่อนบ้านที่ไม่ดีอาจจะได้พวกระบบน้ำประปาที่มันรั่วนะครับหรือว่าท่อมีกลิ่นเหม็นหรือว่าไอ้นนแตกไอ้นี่พังนะครับนี่คือบ้านแต่ถ้าเลิกไม่ดีเกี่ยวเรื่องรถเนี่ยมันทำให้เรารถล้มรถคว่ำเจ็บเนื้อเจ็บตัวตายได้เลยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องรถนี่ต้องดูเลิกดีๆนะครับเลิกดีๆมีดังนี้นะครับวันแรกคือวันที่5นะครับ5นะเอาปฏิทินมากานะครับลดวันที่5แล้วต่อมานะครับวันที่11นะครับ11นะ11เลยนะแล้วก็วันต่อมานะครับคือวันที่18นะครับ18คุณผู้ชมไปดูปฏิทินเอาเองนะครับว่าเป็นวันอะไรบ้างนะครับไปดูปฏิทินเอานะผมก็ว่ากันไปตามดาวแต่ละวันดาววันไหนดีไม่ดีอย่างไรนะครับคุณผู้ชมก็ไปดูว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จะตรงกับวันไหนที่เราว่างบ้างหรือว่าสะดวกบ้างนะครับต่อมาจาก18แล้วเป็นวันที่23นะครับ23เมษายนนะฮะและสุดท้ายคือวันที่29นะครับ29นะก็เป็นเรื่องเลิกนะครับเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับต่อมาเรื่องรถแล้วก็เป็นเรื่องงานบ้างนะครับใครที่อยากจะทำงานและเปลี่ยนงานย้ายงานบ่อยๆนะครับส่งใบสมัครนะเข้าไปหรือว่าไปสมัครงานนะครับหรือบางทีก็เป็นช่วงของวันที่สามารถกรอกนะกรอกบางทีเดี๋ยวนี้พวกจ็อบต่างๆจะมีส่งนะครับรีซูเม่ทางคอมพิวเตอร์นะครับอินเทอร์เน็ตส่งไปได้เพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับงานสมัครงานนะครับก็วันดีๆก็มีนะครับหรือจะคุยกับหัวหน้าคุยเรื่องสำคัญกับเพื่อนร่วมงานหรือจะคุยเรื่องสำคัญกับลูกน้องนะครับจะปลดคนงานออกจะขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้านะครับหรือจะเสนอโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับเสนอความคิดเห็นนะครับของเราอะไรก็ตามที่ทำให้เราเจริญก้าวหน้าขึ้นไ
หาเลิกยามงคลเกี่ยวกับงานนะครับและไม่ใช่งานอย่างเดียวด้วยมันเป็นเรื่องของการเงินด้วยนะครับเรื่องเงินเนี่ยจำเป็นนะครับกู้แบงค์นะเดินทางนะครับไม่ว่าจะไปเจรจาเป็นเซลล์นะครับหรือจะเดินทางเพื่อไปทำอะไรก็ได้นะครับที่เกี่ยวกับงานนะครับเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับเงินนี่ใช้วันดีๆดังนี้นะครับเริ่มวันแรกนะครับคือวันที่2นะวันที่2นะ2เดือนเมษายนนะครับแล้วก็วันที่วันต่อมานะครับ2แล้วก็วันที่9นะครับวันที่9นะ9เสร็จปุ๊บมาเลยครับไปนู่นเลยวันที่20นะครับโอ้ไปไกลเลยนะวันที่20นะครับ20ปุ๊บแต่25ต่อ25เสร็จไม่พอวันที่30นะครับวันที่30นี่คือเกี่ยวกับเรื่องงานและเรื่องของการเงินนะครับ2อย่างนี้ต่อมานะอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีเริ่มมีส่ง SMS นะครับนี่หน้าจอนะเขาพิมพ์เรื่องของช่องทางการติดต่อนะครับเนี่ยหน้าจอเรานะฮะว่าติดต่อดูดวงดูรายการนะครับหรือจะเป็นแฟนเพจหรือจะเป็นเพื่อนกันในไลน์นะครับก็ได้ทั้งหมดเลยนะก็ดูหน้าจอนะครับหรือว่ามีการช่องทางไหนได้บ้างนะครับเรื่องของสุขภาพบ้างเรื่องสุดท้ายนะฮะเรื่องสุขภาพสุขภาพนี้นะฮะมีดังนี้นะครับแต่อย่าลืมนะส่ง SMS มานะครับวันนี้ใครส่ง SMS มาเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมเวลาพิมพ์ชื่อนะครับพิมพ์ชื่อวันที่เกิดนี่เดือนเกิดปีเกิดนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบ1เรื่องนะครับสุดท้ายนะถ้าใครอยากให้ดูดวงแบบหนำใจนะแบบอิ่มหนำนะอะไรก็ได้นะเราแต่จะเรียกนะครับพิมพ์ต่อท้ายมาว่าดูทางไหนนะครับดูจากอะไรนะครับดูจาก YouTube ดูจากแอปนะครับAndroid นะครับแอปของiPhone นะครับอะไรก็ได้นะหรือจะดูจากสมาร์ททีวีนะครับดูจากไหนดูจากเว็บไซต์ก็ได้นะนี่มันมีหลายช่องทางนะครับถ้าใครที่ส่งมาธรรมดาผมก็จะดู1คน1คำถามนะครับแต่ถ้าใครที่แบบมีความทุกข์ใจเยอะนะอยากให้ผมไล่พื้นดวงชะตาสักหน่อยนะหรือมีอะไรที่ผมอยากจะให้ผมพูดบ้างนะครับมากกว่าคำถามที่คุณส่งมานะครับก็เรียกดูแบบอิ่มหนำเลยนะครับคุณก็พิมพ์ต่อท้ายสักหน่อยว่าดูจากอะไรนะครับใครที่พิมพ์ต่อท้ายว่าดูจากอะไรก็ตามนะครับจะเป็นเว็บไซต์ YouTube หรือว่าสมาร์ททีวีนะครับหรือระบบนะครับ Android นะครับโทรศัพท์แปลว่าอยากให้ผมไล่ดูพื้นชะตาอยากให้ผมตอบคำถามที่คุณส่งมาอยากให้ผมพูดอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับดวงชะตาของคุณนะเนี่ยผมก็จะพูดให้นะครับนี่แหละนะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าแบบโอ้อาจารย์ไม่ต้องรับพื้นดวงชะตาขี้เกียจฟังยืดเยื้อให้คนอื่นไปบ้างนะก็ไม่ต้องพิมพ์ว่าดูจากอะไรนะครับแต่ถ้าอยากรู้ว่าดูอยากให้ผมพูดเยอะๆกับดวงคุณนะครับพิมพ์ต่อท้ายมาซะเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับมีเลิกดีๆนะครับจริงๆแล้วเวลาผมสมัยก่อนนะสักปี 2-3 ปีก่อนนะครับหลายๆปีก่อนก็ได้นะครับนะรูปร่างผมนะมันก็จะเจ้าเนื้อกว่านี้นะมันจะดูเจ้าเนื้อกว่านี้นะมันก็มีวันหนึ่งที่รู้สึกว่ามันต้องหาวันที่มันจะลดนะลดน้ำหนักบ้างแล้วนะครับมันได้สุขภาพที่ดีนะผมไปตรวจสุขภาพมาแล้วตัวเลขนะครับมันขึ้นตัวเลขนะครับกราฟสวยมากทุกอย่างมันขึ้นทะลุเพดานหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวันนะหาช่วงเวลาสักช่วงหนึ่งที่มันจะได้เลิกดีๆในการทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายเรานะครับจะไปตรวจสุขภาพก็ได้หรือจะเริ่มทำการออกกำลังกายนะมันก็จะทำให้ลากยาวจนให้สุขภาพเราดีได้หรือว่าตั้งใจจะลดน้ำหนักมันก็จะทำให้น้ำหนักเราลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดที่เราพอใจแบบนี้ได้เลยนะครับลองมาหลายทีแล้วนะทุกครั้งไม่เคยใช้ไม่เคยเปิดดวงหรือเลิกยามเลยนะก็โอเคเดี๋ยวช่วงนี้จะลดน้ำหนักสักหน่อยก็อดไปได้สักวัน2วันแล้วก็พออีกแล้วนะก็กินหนักเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ไม่ไหวแล้วนะก็เลยหา
เลิกยามของตัวเองนะว่าโอ้วันที่มันเริ่มต้นสิ่งดีๆเกี่ยวกับร่างกายแล้วมันจะทำให้ประสบความสำเร็จจนสุดทางที่เราต้องการบรรลุเป้าหมายที่เราต้องการนะตั้งแต่นั้นมาพอได้เลิกวันมงคลปึ้งมาปุ๊บโอ้เออมันก็มีกำลังใจมีอะไรที่มันสนับสนุนทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นดีขึ้นนะสุขภาพนะหรือว่าหุ่นรูปร่างหน้าตามันสบายใจขึ้นนะครับเออมันโล่งโล่งโปร่งขึ้นนะฮะเออมันก็มีเลิกยามของมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาเลิกยามดีๆเนี่ยมาให้เรานะครับในแต่ละเดือนนะใครที่มีความตั้งใจนะครับแล้วล้มเลิกความตั้งใจอยู่เสมอนะครับลองใช้เลิกยามมงคลแต่ละเดือนซิเอาไปใช้ได้นะครับอย่างน้อยถ้ามันไม่ถึงสุดทางนะครับบางคน อยากจะลดน้ำหนักสัก30กิโลนะครับแต่ลดไปได้สัก1โลก็หมดแรงแล้วหรือครึ่งโลก็ไม่ไหวแล้วนะครับถ้าใช้เลิกยามมงคลเนี่ยมันอาจจะไม่ถึง30ก็ได้เพราะมันเยอะเกินนะแต่มันก็อาจจะได้สัก15โอ้มันก็ดีแล้วนะหรือนะครับอาจจะได้สัก10กิโลเงี้ยนะครับเออเนี่ยอยากจะทุกทีอยากจะลดแบบเต็มที่มันก็ถ้าใช้เลือกมงคลมันก็ดีนะมันก็ทำให้มันไปได้ไกลนะระยะเวลาที่เราพยายามเนี่ยมันจะได้ไปได้ไกลกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับเลิกยามงคลเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายมีดังนี้นะครับนะเลิกแรกนะครับนี่เลิกแรกนะคือวันที่3นะครับวันที่3นะ3แล้วก็ต่อมานะครับวันที่9นะครับ3แล้วก็9นะครับนะ3 9นี่แล้วก็วันต่อมานะครับวันต่อมาคือวันที่นะครับ13นะครับโอ้13สงกรานต์เลยกินกำลังอิ่มเลยนะครับอาจจะเริ่มทำอะไรเกี่ยวกับตัวเองก็ได้นะครับเริ่มกินผักเยอะๆขึ้นก็ได้นะไม่ใช่แบบการตั้งใจในการลดน้ำหนักไม่ใช่ว่าเป็นการตั้งใจในการอดอย่างเดียวนะครับคุณกินผักมากขึ้นนะมันก็ถือว่าเป็นการความตั้งใจแล้วนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของวันที่นะครับต่อมาวันที่20นะครับ13แล้วก็มา20นะฮะหลังจาก20นะครับพ้น20แล้วก็เป็นช่วงวันที่25นะครับ25นะ25แล้วก็สุดท้ายนะครับคือวันที่29นะครับ29นะนี่คือเกี่ยวกับร่างกายนะครับเราอยากจะไปตรวจสุขภาพก็ได้นะครับจริงๆคนเราเนี่ยควรจะหาเวลานะในการตรวจสุขภาพสักหน่อยก็ดีนะครับตรวจสุขภาพประจำปีนะครับมันจำเป็นจริงนะบางครั้งเนี่ยผมเคยคุยกับลูกศิษย์ที่เป็นหมอนะครับเขาก็จะบอกว่าอาจารย์รู้ไหมว่าบางคนเนี่ยชอบคิดว่าไม่ไปตรวจหรอกสุขภาพเดี๋ยวเจอโรคนู้นโรคนี้นะครับพอเจอปุ๊บก็เอาละเครียดนะครับไม่อยากเครียดนะแต่รู้ไหมอาจารย์คนที่เขาไม่ยอมมาตรวจสุขภาพแล้วนะแล้วอยู่ดีๆก็ไม่สบายหนักนะครับน็อกขึ้นมาเลยนะครับอยู่ดีก็ล้มฟุบอยู่ดีๆก็เส้นเลือดสมองโป่งแตกนะครับหรือว่าถุงลมโป่งพองหรือว่ามีอะไรก็ตามเกี่ยวกับร่างกายนะครับพอมาตรวจสุขภาพปุ๊บหมอหลายท่านจะบอกว่าถ้ามาหรือว่าดูแลร่างกายเร็วกว่านี้นะอีกสักครึ่งเดือนหรือเดือนนึงนะมันก็ไม่เป็นหนักขนาดนี้แล้วมันก็จะไม่เป็นโรคประจำตัวกลายเป็นโรคถาวรแล้วก็เป็นโรคที่เรื้อรังนะครับไปอย่างเงี้ยอีกนานอีกยาวนานตลอดไปอย่างนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นแปลว่าไอ้วันนี้ที่เราคิดเนี่ยว่าไม่ไปหรอกเดี๋ยวเจอโรคนู่นโรคนี้นะครับบางครั้งไปตอนเนี้ยหมอบอกว่าโอ้ดีนะถ้ามาช้ากว่านี้อีก1เดือนอีก3เดือนคุณไม่รอดแล้วนะคุณเป็นโรคเรื้อรังถาวรต้องกินยาตลอดการป่วยตลอดไปนะครับมันเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นมองมุมนี้บ้างนะครับไปตรวจสุขภาพร่างกายกันบ้างนะครับถ้าเรารักตัวเองนะครับก็ไปตรวจซะหรือพาคุณพ่อคุณแม่นะครับไปตรวจบ้างก็ดีนะมาเริ่มต้นในการดูดวงบ้างนะครับเริ่มต้นคนแรกนะคนแรกนะครับมาเรื่องคนแรกมาจากไหนป้อมนะป้อมเกิดวันที่8เมษายนนะ8เดือน4เมษายนปี2524นะครับเรื่องงานเลยนะเรื่องงานป้อมเรื่องงานฟังดังนี้พื้นดวงชะตานะ
ในช่วงนี้นะครับดาวหลายดวงไปอยู่ในภพมรณะมรณะในพื้นดวงชะตานั่นแปลว่าอะไรแปลว่างานมันหลุดตกหล่นผิดพลาดมีปัญหาเงินเสียหายนะครับงานติดขัดมีปัญหาหลายเรื่องนะครับงานไฟลนก้นมางานที่มันไม่ค่อยพร้อมนะครับมันมีปัญหาจุกจิกอะไรที่มันไม่ค่อยพร้อมแต่เราก็ต้องไปอยู่เป็นหนึ่งในหน่วยนะครับในการแก้ปัญหานั้นๆอยู่เสมอนะฮะแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องความเบื่อและขี้เกียจนะเพราะว่าพื้นดวงชะตานะครับในช่วงนี้ดาวเกี่ยวกับความขยันนะครับอยู่ในมุมที่มันอับแสงทึบแสงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็แปลว่าจะป่วยนะครับป่วยไม่สบายนะครับแล้วก็ขี้เกียจนะเป็นช่วงที่จะขี้เกียจนะครับมากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ประการต่อมานะครับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับแถมให้หน่อยนึงนะร่างกายนะครับมีดังนี้นะครับหนึ่งเลยระวังเรื่องอุบัติเหตุนะครับเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับนะมีเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับไม่สบายที่เกี่ยวกับระวังเรื่องรถนะเรื่องรถขับรถดีๆนะครับแล้วก็เรื่องของครอบครัวนะครับระวังปัญหาทะเลาะกับคนในครอบครัวนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าช่วงนี้ไม่ค่อยดีรอให้พ้นสงกรานต์ไปก่อนนะครับพ้นสงกรานต์เมื่อไหร่ก็จะโล่งขึ้นนะครับสบายใจยิ่งขึ้นนะครับนะนี่คือเรื่องของสุขภาพนะครับนะร่างกายแล้วก็เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องงานด้วยนะครับต่อมานะครับคุณอะไรนัดนะคุณนัดนะถามว่าจะมีโชคมีลาภตอนไหนแล้วก็มาจากไหนด้วยนะนัดเกิดวันที่20นะครับเดือน3ปี2525นะครับมีดังนี้นะครับนัดนะครับมีเรื่องของโชคลาภเดี๋ยวพอนะครับช่วงหลัง1ทุ่มนะครับหลัง1ทุ่มก็จะมีนะครับเรื่องของคนที่เกิดแต่ละวันนะครับว่าโชคลาภนะครับมาจากไหนนะแล้วก็เลขมงคลนะมีอะไรบ้างนะครับในช่วงเดือนเมษานี้นะครับมีอะไรบ้างนะมาฟังกันต่อนะครับเรื่องของโชคลาภนะครับหนึ่งเลยนะนัดนะครับพื้นดวงชะตาตอนไหนตอนนี้ยังไม่มานะตอนนี้ยังไม่มาถ้าจะเริ่มมานะครับนี่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มาระวังในช่วงเดือนมีนาเมษานะจะเล่นนะครับหนักขึ้นกว่าเดิมนะมันจะเล่นพวกการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับหนักกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นต้องระวังเป็นพิเศษนะครับแล้วก็โชคลาภนะมีช่วงตั้งแต่กลางเดือนพฤษภานะครับกลางเดือนพฤษภาเนี่ยเป็นต้นไปนะครับต้องระมัดระวังนะครับให้มากๆนะกลางพฤษภาจำไว้เลยนะครับมีเรียกทุกขลาภพอได้ลาภมันจะมีลาภเนี่ยแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเสียเงินปุ๊บทันทีเลยนะครับแล้วก็มีดวงถูกใส่ร้ายใส่ความทะเลาะกับคนรอบข้างหงุดหงิดง่ายของหายนะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นตั้งแต่กลางพฤษภาถึงกลางมิถุนานะมันมีโชคลาภเข้ามามีข่าวดีมีเงินฟลุกๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเจ็บเนื้อเจ็บตัวงานติดขัดเงินเสียเงินโดยใช่เหตุพวกนี้นะนัดต้องระมัดระวังนะครับอีกช่วงหนึ่งที่จะมีโอกาสมีโชคมีลาภนะฮะคือช่วงเดือนสิงหานะครับสิงหาคาบเกี่ยวถึงกลางเดือนกันยานะครับตั้งแต่ช่วงสิงหาถึงกันยาก็ได้นะครับนี่ก็เป็นช่วงที่จะมีนะครับโชคลาภเข้ามานะและโชคลาภนั้นมาจากไหนนะครับโชคลาภนี้มาจากหนึ่งเลยเซียมซีจริงนะมันจะไปเจอโชคลาภยังวัดวาอารามนะครับโชคลาภยังวัดนะครับวัดก็มีนะหรือว่าจะไปเจอโชคลาภยังสถานที่มงคลสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่เพราะฉะนั้นโชคลาภในช่วงปีนี้นะจะมาจากหนึ่งเลยวัดสองนะครับคือในสถานที่ทำงานนะครับนะมาจากสถานที่ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นในที่ทำงานในช่วงเดือนที่ผมว่าเนี่ยนะ
เดือนดีๆนะครับพฤษภานะหรือสิงหากันยานะครับเราสังเกตเห็นเลขอะไรบ่อยที่สุดนะอยู่ดีๆมักจะได้ห้องประชุมห้องนี้อะไรเงี้ยนะครับหรือเลขที่เนี้ยผ่านหูผ่านตาเอกสารเลขนี้อีกละเลขนี้อีกละนะเนี่ยมันคือมันจะมีโชคลาภเนี่ยมาจากสถานที่คือที่ทำงานแล้วก็เซียมซีที่วัดอะไรเกี่ยวกับเรื่องวัดนะฮะนี่คือสิ่งที่จะพบและเจอนะครับนะในเรื่องของโชคลาภนะนะมาอีกสักท่านหนึ่งเนาะต่อมานะครับต่อมาคุณศิริรักษ์นะศิริรักษ์นะมาจากกทม.เรื่องเด่นๆนะที่ต้องระวังนะแล้วก็ดูจาก YouTube นะครับดูจาก YouTube ดูจาก YouTube กันทั้งนั้นเลยนะมามีดังนี้นะครับเรื่องของเกิดวันที่26เดือน6 26เดือนมิถุนายนนะครับเดือน6ปี2535เรื่องเด่นๆพื้นดวงชะตาก่อนนะเพราะว่าศิริรักษ์บอกว่าดูจาก YouTube ถ้าใครพิมพ์คำลงท้ายว่ามาดูจากที่ไหนแปลว่าวันที่จะให้ผมอ่านพื้นดวงชะตาให้ฟังนะครับแล้วก็อยากให้ผมพูดอะไรที่มันนอกเหนือจากคำถามนะฮะพื้นดวงชะตาของน้องศิริรักษ์นะครับพื้นดวงลักษณะนิสัยนะเป็นคนที่ทำอะไรนะครับบางทีเป็นโรคขี้เบื่อนะทำอะไรนานๆๆๆๆๆอย่างเดียวเนี่ยเบื่อนะทำไม่นู่นสักพักนึงจะเบื่อเดี๋ยวสักพักเริ่มเซ็งนะครับไปทำงานที่ไหนหรือทำอะไรหยิบจับอะไรเดี๋ยวทำสักพักหนึ่งก็เบื่อแล้วเดี๋ยวทำนู่นต่อทำไม่ดีต่อเดี๋ยวทำอะไรอย่างเดียวทำไปทำมาโอ้เบื่อแต่ต้องนั่งอยู่ตรงนี้ก็หาดูกดไลน์เล่นเฟซเล่นเฟซทำอะไรเดี๋ยวเลื่อยเปื่อยของตัวเองนะฮะคือบางทีก็ไม่ค่อยชอบทำอะไรอย่างเดียวนานๆนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ควรทำงานที่ต้องอย่างแรกคือเดินทางบ่อยๆหรือสองถูกใช้ไปทำไอ้นู่นไอ้นี่นั่นมันพวกประเภทจับฉายนะต้องเก่งหลายๆอย่างต้องทำอะไรหลายๆอย่างให้ได้นะครับในตัวคนเดียวเพราะว่าตัวเองก็จะได้ถูกใช้ไปทำเบื่อสิ่งนี้แต่ก็ไปทำงานห้องนั้นห้องนี้อะไรเงี้ยนะครับมันก็ทำให้เราสนุกนะเออแล้วก็พื้นดวงอีกอย่างนึงนะครับเป็นคนที่ดาวพฤหัสอยู่ในภพอลิพฤหัสคือผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในภพอลิคือเรียกว่าบางทีผู้ใหญ่ไม่ค่อยปลื้มนะประจบประแจงไม่เป็นหรือเข้าหาผู้ใหญ่ไม่เป็นนะครับไม่เก่งก็ได้นะครับไม่ชอบก็ยังได้นะแล้วก็เวลาคุยนะครับกับผู้ใหญ่คุยกับหัวหน้าคุยกับเจ้านายนะครับบางทีมันรู้สึกว่าประหม่านะบางครั้งเรามีอะไรอยากจะพูดให้ฟังอยู่อยากพูดให้ผู้ใหญ่ให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับหรือว่าให้กับหัวหน้าให้กับใครที่เราอยากจะพูดให้ฟังแต่เราพูดไม่ออกพูดไม่เก่งพูดไม่เป็นนะครับทำให้เขาเข้าใจผิดอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นนิสัยลักษณะหรือว่าบุคลิกแบบนี้นะครับถ้าจะให้พัฒนาสักหน่อยนึงคือต้องกล้าสักหน่อยนะครับในการคุยแล้วก็คิดอะไรต้องเรียบเรียงคำพูดก่อนนะครับอย่าอยู่ดีๆก็ไปตายเอาดาบหน้าหรืออยู่ดีๆมาเล่นกรสดคิดอะไรพูดเลยบางทีเรายังไม่ถนัดนะครับต้องเรียบเรียงก่อนนะเดี๋ยวเจอหัวหน้าแล้วจะต้องพูดอะไรที่มันกระชับกระชับนะเริ่มต้นเรื่องนี้แล้วก็จบด้วยเรื่องนี้อย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยคือพัฒนาจุดนี้แล้วก็ตัวเองจะเก่งขึ้นนะแต่ว่าถ้าตามลักษณะนิสัยเนี่ยบางทีหัวหน้าผู้ใหญ่ชอบเข้าใจผิดนะครับหรือคนชอบเข้าใจผิดเรานะเราไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยแต่ชอบคิดว่าเราเป็นอย่างเนี้ยเราไม่ได้ขี้เกียจหรอกนะแต่หัวหน้าชอบหรือว่าคนอื่นชอบมองว่าเราขี้เกียจอะไรเงี้ยนะครับนี่คือยกตัวอย่างนะแต่จริงๆเราโอ้โหนั่งทำนะศิริรักษ์นั่งทำนะกดหน้าคอมโอ้โหทำอะไรอยู่ตลอดเวลาเยอะแยะไปหมดนะครับแต่พอศิริรักษ์เหนื่อยนะโอ้โหทำงานมาเป็น2ชั่วโมงตาลายแล้วโอ้เพียนั่งนะครับทอดน่องสบายๆนะครับหัวหน้ามาพอดีขี้เกียจเห็นไหมเนี่ยเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็ทำอะไรก็ผักชีโรยหน้าบ้างก็จะดีนะแล้วก็เอาเรื่องเด่นๆที่ต้องการที่ถามนะครับเรื่องเด่นๆมีดังนี้นะเรื่องแรกนะครับในช่วงนี้นะเป็นช่วงที่หน้าที่การงานนะครับพอหลังวันที่23เป็นต้นไปนะครับงานจะเริ่มสนุกขึ้นมีอะไรใหม่ๆให้ทำมากขึ้นจะถูกใช้ไหว้วานไปทำอะไรเพิ่มมากยิ่งขึ้น
มีดวงต้องไปช่วยเหลือหรือว่ามีคนในครอบครัวนะมีปัญหาแล้วเราต้องไปแก้ไขนะครับต้องไปมีปฏิสัมพันธ์เจอกับคนในครอบครัวเจอเดี๋ยวจะได้เจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานานนะครับเพื่อนฝูงนะครับในช่วงเดือนเมษานะจะเจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานานมากๆนะได้เจอเพื่อนเก่าญาติพี่น้องเก่าๆมากๆที่ไม่ได้เจอกันหลายปีแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เงินเยอะนะเรื่องเด่นๆคือใช้เงินเยอะใช้เงินมากกว่าที่คาดคิดไว้เพราะฉะนั้นช่วงเดือนจากนี้ไปนะหลัง23ไปต้นไปนะครับบวกไป1เดือนเลยนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องการใช้เงินมากๆเลยนะครับระวังเงินหายของหายของมีค่าสูญหายโทรศัพท์เสียเจ๊งนะครับทำร่วงนะตกน้ำเปียกชื้นพังนะอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องระวังดีๆนะในช่วงจากนี้ไปนะครับแต่ว่าเรื่องเด่นๆนะเรื่องเด่นๆมันก็มีเดี๋ยวจะว่าจะไม่มีนะครับเรื่องเด่นๆเรื่องดีๆบ้างนะครับคือเรื่องของคนช่วยเหลือนะในช่วงนี้นะครับจากนี้ไปเช่นเดียวกันถ้าต้องการคนช่วยเหลือนะครับในเรื่องใดก็ตามจะมีข่าวดีจะมีคนช่วยเหลือมีคนเข้ามานะมาถามไทยหรือว่าเราเอ่ยปากขอร้องไหว้วานอะไรก็ตามนะสำเร็จนะครับในช่วงนี้นะครับมีเงินฟุกฟุกเข้ามานะมีเงินเข้านะครับได้ไปเที่ยวได้ไปในที่ที่เราอยากไปมานานแบบนี้นะครับสนุกดีนะเป็นช่วงที่ก็สนุกใช้ตังค์เยอะแล้วก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์นะครับในเรื่องของคนในครอบครัวนะครับเป็นไปได้ทั้งมีคนมาขอความช่วยเหลือหรือว่าเราไปขอความช่วยเหลือจากคนในบ้านนะครับเนี่ยมันมีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับบ้านหรือคนในครอบครัวเยอะเป็นพิเศษนั่นเองนะแต่ว่าในชีวิตอย่างหนึ่งนะครับที่มันเจอบ่อยๆแล้วก็เจอซ้ำๆประจำนะครับต้องระวังจริงๆนะคือเรื่องของคนเข้าใจผิดนะผมดูแล้วคนมักจะไม่ค่อยเข้าใจเรานะครับไม่มีใครเข้าใจเราอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็ต้องตัดพ้อตัวเองนะครับแฟนไม่เข้าใจนะหัวหน้าไม่เข้าใจเพื่อนร่วมงานไม่เข้าใจนะก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ต้องกลับมาสำรวจเราหน่อยนะว่าเรามีอะไรเราก็ไม่ค่อยพูดสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ควรจะระบายบ้างนั่นเองนะครับมาเรื่องของแถมให้หนึ่งเรื่องนะเพราะว่าบอกแล้วว่าใครที่ทิ้งท้ายว่าชื่อวันที่เดือนปีนะแล้วก็ส่งมานะครับและถ้าใครอยากให้ดูแบบให้ผมดูแบบอิ่มหนำใจนะก็ส่งนะลงท้ายคำมาว่าดูจากอะไรนะครับ YouTube ดูจากระบบ Android นะครับระบบแอปพลิเคชันนะครับโหลดแอปมานะและแอปเขาว่า Channel 8นะครับมาแล้วก็ตามเนี่ยก็สามารถนะครับนะอะไรเนี่ยอาจารย์นัดนะเนี่ยผมมีเรื่องอยากจะถามอาจารย์ครับทำไมนะครับทำไมนะเดี๋ยวค่อยว่ากัน มาเรื่องของดวงคุณรายสัปดาห์ก่อนดีกว่านะนี่เดี๋ยวจะมีหลายท่านนะครับที่ส่งเข้ามานะคุณแจงอยู่มาจากร้อยเอ็ดนะครับผมก็เดี๋ยวเอาไว้ยกยอดเอาไว้ช่วงหน้ายังมีอีก1ช่วงนะครับดูจาก YouTube นะเพราะฉะนั้นคุณแจงนะครับผมก็จะดูแบบละเอียดให้องค์รวมให้แล้วก็เจาะลึกเข้าไปอีกให้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวดูให้ในช่วงหน้านะครับมาดูเรื่องของดวงคุณรายสัปดาห์บ้างนะครับนะทำไมศาลพระภูมิเจ้าที่กุมารทองต้องโปรดน้ำแดงด้วยนะทำไมคนทราบว่าท่านเหล่านั้นกินอะไรใช่ไหมนะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาพูดให้ฟังนะทำไมต้องกินน้ำแดงนะทำไมไม่น้ำเขียวทำไมไม่น้ำส้มทำไมน้ำเขียวคนไม่ค่อยกินกันน้ำส้มนะทำไมน้ำแดงอร่อยกว่าหรือนะขายดีด้วยอย่างเงี้ยนะฮะก็เดี๋ยวมาพูดให้ฟังนะครับมาเรื่องของดวงคู่รายสัปดาห์นะครับเริ่มต้นก่อนนะนะเริ่มต้นด้วยคนเกิดวันอาทิตย์นะครับคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยวันนี้แหละเป็นช่วงสัปดาห์ที่เริ่มดีขึ้นแล้วนะชีวิตเริ่มดีขึ้นหมุนสบายใจขึ้นนะครับอะไรที่อึดอัดติดขัดไม่สบายใจเครียดวิตกกังวลผ่อนคลายนะครับสบายนะครับโล่งโปร่งนะดีนะครับมีคนช่วยเหลือนะครับมีคนเข้ามาแล้วนะมีคนรู้ปัญหาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคิดอ่านประการใดจะมีคนช่วยจะคิดออกจะโชคดีทั้งเรื่องเงินเรื่องงานนะครับดีมากๆนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของสุขภาพดวงจะป่วยนะครับ
เงินดีงานดีความรักดีนะครับแต่ระวังป่วยไม่สบายนะครับมีดวงป่วยไข้ไม่สบายนะครับเนี่ยอย่างเดียวเลยคือไม่สบายที่น่าห่วงสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ดูแลร่างกายดีๆนะอากาศมันร้อนนะครับช่วงนี้มันร้อนถึงร้อนมากนะครับที่ออกไปข้างนอกนี่มันจะเป็นโรคนะครับกันเยอะนะโรคพวกเพลียนะครับเสียน้ำมากพวกนี้ต้องระมัดระวังนะครับเออแต่ต้องระวังอย่างนึงนะจากนี้ไปนะครับจำไว้เลยนะผมดูดาวที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะครับเด็กมีปัญหาอีกแล้วนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปจะได้ข่าวเด็กจมน้ำนะครับเยอะมากระวังดีๆนะใครที่มีลูกหลานนะครับไปเล่นน้ำระวังลูกหลานจมน้ำนะครับตกน้ำนะครับต้องระวังดีๆนะเกี่ยวกับเรื่องใครที่เกี่ยวกับน้ำนะครับภัยที่ทางน้ำแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ๆแบบถึงเป็นภัยพิบัติไม่ใช่แต่จะเป็นรายบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นระวังข่าวเด็กจมน้ำเล่นน้ำในบ่อตกน้ำตกน้ำตกนะครับเออแล้วก็เล่นน้ำแถวสะพานตกสะพานจมน้ำนะครับบึห้วยหนองคลองบึงเนี่ยระวังดีๆนะติดตามแล้วก็จะไปอยู่ข้างๆหรือไม่ก็ไม่อนุญาตก็ได้นะครับถ้าดูแล้วอันตรายนะจำไว้นะครับพูดในวันที่ยังไม่มีข่าวนะเพราะว่าเป็นการพยากรณ์อนาคตนะครับจะไม่พูดในวันที่ข่าวมันมาเยอะแยะแล้วแล้วก็ตามน้ำว่าเออเนี่ยมันเกิดจะถ้าเรื่องไหนมันเกิดแล้วก็จะบอกว่าเออมันเกิดอีกแล้วมันเกิดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเนี่ยมันยังไม่มีข่าวและมันกำลังจะมีนะครับเพราะฉะนั้นบอกล่วงหน้าแล้วนะครับก็ติดตามเอานะช่วยกันเหลือแล้วก็ดูแลลูกเล็กเด็กแดงนะครับดีๆนะคนเกิดวันจันทร์ครับช่วงนี้เรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็ความรักนะครับช่วงนี้ราบรื่นนะครับอาจจะมีปัญหาระหว่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับน้อยอกน้อยใจขุ่นข้องเคืองใจบ้างนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักน้อยๆนะครับไม่เราก็เขาจะเป็นโรคขี้น้อยใจนะครับจะน้อยใจเยอะนะเพราะฉะนั้นความรักอึดอัดนิดนึงแล้วก็เรื่องของการงานนิดนึงนะครับการงานจะถูกใช้งานนะครับแล้วก็ต้องระวังทำงานผิดพลาดเอกสารมีปัญหานะครับงานดูมันติดขัดอยู่นะครับแต่ก็ไม่มีอะไรมากแก้ปัญหาได้เงินทองหมุนได้สบายๆนะครับโชคลาภฟลุกๆก็มีนะครับแล้วก็เงินเก่าๆจะได้กลับมานะครับสุขภาพให้ระมัดระวังเรื่องของท้องเสียนะครับแล้วก็นอนไม่พอคนเกิดในวันอังคารนะครับมีช่วงของการเดินทางไกลนะครับมีการเดินทางไกลดาวประจำตัวอยู่ในจุดนะครับอยู่ที่มุมอยู่ในมุมนะครับของการเดินทางของการพบปะผู้คนนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่งานนะครับแล้วก็การเดินทางเนี่ยจะยุ่งวุ่นวายสักนิดนึงนะครับแต่ก็มีความสุขดีนะครับส่วนเรื่องของการเงินเป็นช่วงที่เงินเข้านะครับอย่างต่อเนื่องไม่ต้องกลัวนะใช้หรือเหนื่อยมาเยอะนะครับแต่จากนี้ไปก็จะเข้านะอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งสิ่งที่ควรได้แล้วก็ฟลุกเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวรับทรัพย์นะแล้วก็เรื่องของความรักนะครับก็ดีครับดาวประจำตัวมีพลังนะครับมีพลังมหาศาลเพราะฉะนั้นกำลังของตัวเองเยอะพลังงานเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหาทางหรือหาวิธีปลดปล่อยนะครับนะให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ดาวความรักดีนะครับจะทำอะไรกับคนรักหรือมีความสัมพันธ์ด้านใดมันก็จะมีความสุขนะครับมากพิเศษนะแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับต้องระมัดระวังอาการปวดหลังนะครับปวดบ่าปวดไหล่นะครับนะต่อมาคนเกิดในวันพุธนะครับช่วงนี้นะครับคือเรื่องของการเงินนะครับเงินทองนะช่วงต้นสัปดาห์ไม่ค่อยดีแต่พอไปปลายสัปดาห์เริ่มดีนะครับเพราะฉะนั้นเงินทองก็เก็บซะหน่อยนะในช่วงต้นสัปดาห์เดี๋ยวกลางสัปดาห์ไปแล้วก็เริ่มฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นนะครับแต่เรื่องงานระวังจะมีงานที่เสียหายนะครับมีงานที่ต้องไปแก้ไขนะครับหรือว่าเราทำงานตกหล่นผิดพลาดเอกสารมีปัญหาการสื่อสารระหว่างตัวเองนะครับตัวเรากับเพื่อนหรือคนที่ทำงานคุยกันไม่ตรงเข้าใจไม่ตรงกันคุยกันเรื่องทำให้งานผิดพลาดได้ต้องระมัดระวังนะครับส่วนเรื่องการเงินนั้นใช้เงินไปกับเรื่องของครอบครัวเรื่องของเพื่อนฝูงเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของความรักนะครับช่วงนี้คุยไม่เข้าใจกันคุยไม่เขาเรียกว่าคนละเรื่องละราวกันเลยอ่ะเวลาเราพูดไปอย่างนึงก็แฟนก็เข้าใจอีกอย่างนึงแล้วก็มาทะเลาะกันนะครับสุขภาพระวังเป็นหวัดไมเกรนแล้วก็
ไม่สบายเป็นโรคก็เรียกว่าปวดหัวปวดตาเออนะต่อมาคนเกิดวันพฤหัสนะครับช่วงนี้เรื่องงานและเรื่องเงินครับราบรื่นมีความสุขมีความหวังมีความสำเร็จนะครับงานและเงินหวังผลสำเร็จได้นะครับส่วนเรื่องของความรักนั้นเป็นช่วงที่เหนื่อยนะครับเหนื่อยเยอะนะเราต้องถ้าใครมีแฟนแฟนจะมีคนมาจีบนะครับแล้วก็เหนื่อยๆกับความรักหน่อยนะพี่เพรียเบื่อๆเซ็งๆก็ไม่ยังไม่ต้องไปสนใจบ้างก็ได้นะครับพักเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับพักครึ่งเวลาเดี๋ยวก็ค่อยมาสานกันต่อนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของสุขภาพนะครับต้องระวังเรื่องของอาการคันตามเนื้อตัวนะครับแล้วก็เจ็บคอนะครับเจ็บคอเป็นหวัดนะครับต่อมาคนเกิดวันศุกร์ครับช่วงนี้การเงินนะครับเลยดีขึ้นนะครับการงานมีคนช่วยเหลือความรักนะครับมีโปรเจกต์ใหม่ๆหรือว่ามีสิ่งดีๆหรือไปเที่ยวกาแฟนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเงินดีนะครับเงินดีมีเงินเข้ามีเงินฟุกๆเข้ามีเงินที่พึงจะได้ควรจะได้ใกล้เข้ามานะครับแล้วก็การงานก็เหนื่อยๆยุ่งเยอะหน่อยนะครับแต่ก็สำเร็จในทุกเรื่องนะฮะความรักก็ดีด้วยนะครับสุขภาพก็ต้องระมัดระวังเรื่องอาการเหนื่อยเพลียนะครับเหนื่อยเพลียเมื่อเนื้อไม่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอาบน้ำแร่แช่น้ำอุ่นนะครับหาคนมานวดนะครับเปิดแอร์เย็นๆให้คนมานวดโอ้สบายนะเนี่ยคือทางแก้นะครับต่อมาคนเกิดในวันเสาร์นะครับช่วงนี้เลยนะต้องดูแลนะครับเรื่องของงานนะครับงานจะมีคนทำงานผิดพลาดแล้วเราต้องไปช่วยทำนะครับไปแก้ไปทำถูกใช้นะครับงานดูจะงานเก่าก็เยอะงานใหม่ก็ยังไม่สำเร็จนะครับต้องไปเคลียร์วุ่นวายเยอะนะครับเพราะฉะนั้นรีบๆแก้งานหรือทำงานของส่วนตัวให้ไวให้มากเป็นพิเศษนะครับมีสมาธิกับงานหน่อยนะเงินนะครับเงินเนี่ยใช้เงินเยอะเป็นพิเศษนะครับใช้เยอะเงินติดขัดด้วยนะครับเงินต้องระวังดีๆนะครับแล้วก็แต่ข้อดีคือมีนะครับมีข่าวดีเรื่องเงินมีโอกาสได้โชคฟลุกหรือข่าวดีฟลุกเข้ามานะครับเงินดีงานดีความรักนะครับความรักเป็นช่วงที่หนึ่งอาจจะได้ไปเที่ยวไหนกับแฟนไปไหนกับคนที่เรารักคนที่เราพึงพอใจคนที่เราถูกใจนะครับมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นใกล้ชิดขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะใครยังไม่มีคู่อาจจะได้เจอคนที่เราปิ๊งนะครับหรือคนที่เราชอบอยู่มีการคุยกันบ่อยขึ้นนะครับนี่ความรักแล้วก็เรื่องของสุขภาพนั้นจะต้องระมัดระวังนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดง่ายโมโหง่ายความดันขึ้นไมเกรนขึ้นนะครับเหงื่อแตกบ่อยขึ้นนะคือมันร้อนไงอะไรที่มันขึ้นทุกอย่างนะครับทุกอย่างในตัวมันขึ้นหมดเลยนะเพราะฉะนั้นก็ดูแลนะครับร่างกายและอารมณ์เราสักหน่อยนะฮะครบ7วันแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาชมนะครับมาคุยว่าคนเกิดในแต่ละวันเช่นเดียวกันนะครับว่าโชคลาภมาจากอะไรเลขมงคลคือเลขอะไรนะครับมาดูกันแล้วก็หลังจากนั้นก็มาดูดวงกันต่อไปนั้นรีบส่ง SMS 4642828เข้ามานะครับ4642828นะเดี๋ยวจะดูดวงอีก1ช่วงนะครับอยากดูดวงแบบหนำใจก็ให้ส่งมาชื่อวันที่เดือนปีแล้วก็เรื่องที่อยากทราบ1เรื่องนะแล้วก็ส่งมาว่าดูจากอะไร YouTube หรือว่าเว็บไซต์หรือว่าดูจากระบบ Android iOS นะครับนะเนี่ยพูดทั้งหมดเนี่ยนะครับจบเดี๋ยวช่วงหน้านะครับก็มาเจอกันนะครับพักสักครู่ครับทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรรัตน์คนพยากร
ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่081-552-1387คุณพยากรณ์